สวัสดีครับวันนี้เรามาทำกาแฟกันในตอนเช้านะครับเราได้กาแฟมาใหม่นะฮะผมสั่งมาของ Lost Runner ถุงสวยเลย250กรัมวันนี้เราจะมาทำเอสเปรสโซ่ทำเป็นครึ่งช็อตเราจะใช้เป็นแก้วตวงใบเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะแยกมากิน2แบบแก้วช็อตที่เป็นแบบนี้จะมีขีดบอกอยู่ด้านล่างนะฮะมันจะเริ่มจากซิงเกิลลิเซโต้แล้วก็จะมาเป็นซิงเกิลเอสเปรสโซ่ถัดมาจะเป็นดับเบิลลิเซโต้กาแฟตัวนี้เป็นกาแฟขั้วกลางถ้าเป็นขั้วอ่อนเราใช้อุณหภูมิสูงขั้วกลางใช้สูงน้อยลงมาขั้วเข้มนะครับใช้อุณหภูมิที่น้อยลงมาอีกนะครับอันนี้ผมใช้98องศาเพราะว่าผมจะไม่อุ่นตัวนี้จะใช้วิธีการเทน้ำลงมาในนี้เลยนะครับเท่าที่ทดลองทำทานมารู้สึกว่ามันก็พอได้นะครับแล้วก็ถุงกาแฟที่มาแบบนี้นะฮะเราใช้วิธีการฉีกตรงนี้นะฮะเครื่องหมายที่เป็นคล้ายๆกระดูกหมานะฮะฉีกตรงนี้เปิดออกมากาแฟมีความหอมหอมจัดๆเลยนะฮะกาแฟตัวนี้นะLost Runner Jackson Brown เป็นกาแฟไทยบวก Central of South American นะครับ Test Note จะเป็นคาราเมลนะครับแล้วก็บาลานนะครับแบบสมดุลนะมาลองชิมกันเอสเปรสโซ่ตัวนี้ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้กดออกมาได้ประมาณซิงเกิลเอสเปรสโซ่30 ml นะไม่ได้ดับเบิลลิเซโต้นะครับอันนี้คือที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นแฟร์รุ่นที่ใหญ่กว่านี้ก็จะสามารถกดปริมาณ ml เนี่ยได้มากกว่าตัวของผมนะมันอาจจะได้ไปถึงดับเบิลลิเซโต้เลย44 ml นะครับตัวเนี้ยจะออกมาประมาณ30กว่า ml นะครับกาแฟเนี่ยมีกลิ่นของคาราเมลที่ชัดเจนแล้วก็พอเราซูดเข้าไปเสร็จแล้วตอนปลายเนี่ยจะรู้สึกถึงคาราเมลเลยนะฮะถือว่าเป็นกาแฟที่อร่อยเลยนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยนะครับเป็นกาแฟที่ให้เทสโน้ตคาราเมลที่ชัดเจนนะครับลองดูกันได้นะถ้าใครกำลังหาอยู่ว่าอยากที่จะหากาแฟดีๆไปกดกินกาแฟนะครับก็ลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแบ่งแก้วนี้เนี่ยไปทำเป็น2เมนูก็คือเป็นอเมริกาโน่นะครับกับอีกครึ่งนึงจะไปทำเป็นกาแฟนมนะครับจะใส่ไซรัปลงไปนิดเดียวเป็นไซรัปรสมะพร้าวVivía sola como yo iba a suponer que peligrosaPodía ser una mujer viendo que gozas el movimiento de tus pies siento que sabes quién soy recién te conozco hoy pero tú dices que no te importa él que no te importa ser infiel hey, porque tú sabes muy bien de tu querer y ตอนหน้าผมทำห้องนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อกะจะเอาไว้เป็นห้องที่นั่งกินกาแฟแต่ว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละฮะแม่ก็ได้เข้ามายึดครองห้องนี้จนแทบจะหมดสิ้นเรามีกาแฟอยู่2แก้วที่เราได้ทำมานะครับจากเมื่อกี้ที่แบ่งเป็นครึ่งช็อตนะครับแล้วก็ใส่ลงมาเดี๋ยวเราจะมาชิมตัวที่เป็นกาแฟนมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเย็นนะฮะนี่เลยนะครับมีการใส่ไซรัปเข้าไปนิดนึงปริมาณนิดเดียวนะฮะ
เป็นรสชาติที่ดีมากนะแล้วก็จะมีเรื่องของเทสโนตคาราเมลที่ชัดเจนกาแฟเนี่ยมีความไม่เปรี้ยวเลยนะครับถ้วยที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเวลาเราใส่เมนูร้อนเข้าไปเนี่ยเราจะจับไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยมีแก้วที่เป็นแบบนี้ที่มันเป็นใสๆแล้วข้างในมันจะเป็นอีกชั้นหนึ่งจะทำให้เวลาเราใส่ร้อนๆแล้วเราถือได้นะครับไม่ขมมีเทสโนตตามที่เขาบอกไว้เป็นคาราเมลและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ติดตามที่ได้เข้ามาติดตามกันในช่องของผมตรงนี้จนทำให้มี Subscribe ถึง 1,000 ซับนะครับทำให้ผมสามารถที่จะเปิดแอดสร้างรายได้เอามาซื้อกาแฟมาทำให้ท่านดูได้อีกนะครับก็ขอกลับขอบคุณมาณที่นี้นะครับแล้วก็เราจะกินสักอีกจิบนึงนะฮะแด่ Set Index นะฮะที่ยืนเหนือ 1,600 จุดI'm not important.